272วรรค1กำหนดให้ในระหว่าง5ปีแรกนับตั้งแต่วันที่มีรัฐสภาชุดแรกการให้ความเห็นชอบบุคคลที่สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรีให้กระทำในที่ประชุมร่วมกันของรัฐสภาและข้อบังคับรัฐสภาพ.ศ. 2563ข้อ133แล้วนะครับผมจึงขอปรึกษากับที่ประชุมพ.ศ. 2563ตามวิธีการซึ่งก็เป็นวิธีการที่เราได้ใช้เมื่อคราวที่แล้วนั่นคือขอให้มีการเสนอชื่อผู้ที่ผู้